สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูอาหารจานเดียวลูกครึ่งไทยผสมญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอุด้งแกงเลียงกะทิกุ้งกรอบคุณผู้ชมครับอุด้งเนี่ยหลายคนก็มาทำผัดบ้างทำน้ำบ้างแต่วันนี้อยากจะมาทำเป็นแกงเลียงและหอมมันด้วยกะทินะครับเป็นเมนูผสมผสานกันอย่างลงตัวและที่สำคัญกรอบด้วยกุ้งทอดตำรับพิเศษของเรานะครับชื่อยาวสักนิดนึงนะคุณผู้ชมอุด้งแกงเลียงกะทิกุ้งกรอบก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำกุ้งกรอบก่อนจะให้กรอบก็ต้องใช้น้ำมันสำหรับทอดน้ำมันมรกตเป็นน้ำมันปาล์มขวดนี้รับรองจะติดใจเวลาจะทอดก็ขี้เหนียวน้ำมันไม่ได้คุณผู้ชมต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยความร้อนจะได้เยอะเวลาทอดอาหารแล้วจะกรอบแล้วก็ใช้น้ำมันครั้งเดียวนะคุณผู้ชมเราไม่เหลือเก็บไว้อะมาเตรียมไข่ไก่แน่นอนที่สุดต้องเป็นไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF คุณผู้ชมสดซื้อเก็บติดบ้านไว้เลยต่อยมาเสร็จเนี่ยจะดูว่าสดในไข่แดงกลมปรอกไข่ขาวเป็นวุ้นเลยเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตีไว้พอแตกตีต่อนี่ฟูเลยนะเนี่ยจะบอกให้ทำไข่เจียวนี่ฟูเลยอ่ะเตรียมไว้2ฟองแป้งประกอบอาหารโกกิคุณผู้ชมใส่ถ้วยไว้คุณผู้ชมส่วนถ้วยนี้ชามนี้คุณผู้ชมคงจะเห็นชัดเจนเลยตัวหนังสือบรรดาตราข้าวทองอันนี้เป็นงาขาวคุณผู้ชมดูสิขาวสะอาดเม็ดสวยสวยคุณผู้ชมเอาละเราจะเริ่มลงมือทอดกุ้งสะอาดผ่าหลังแกะเปลือกเหยียดตรงๆเราจะต้องจุ่มแป้งแห้งจุ่มไข่จุ่มแป้งแห้งอีกทีนึงให้มันดูหนาขึ้นมาหน่อยนึงก่อนแล้วก็วางพักไว้ข้างนี้นะคุณผู้ชมหนึ่งชามเราก็วางแค่ไม่กี่ตัวพอคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะรับประทานอะไรก็ต้องจุ่มแป้งแห้งจุ่มไข่นะคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาจุ่มใหม่คุณผู้ชมจะได้ดูเยอะขึ้นนะคะน้ำมันก็กำลังร้อนได้ที่พอดีเราจะไม่ใช้น้ำมันที่ร้อนจัดจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่างาขาวของเราจะสุกง่ายเพราะฉะนั้นกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้คำนี้ยังคงติดอยู่ในหูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังมันก็จะดูหนบหนับคุกงาแล้วก็เอามาหย่อนนี่ไฟกำลังดีนะคุณผู้ชมนะไม่ร้อนมากไปกว่านี้นะคุณผู้ชมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวงาจะไหม้ก่อนกุ้งสุกแล้วจะเป็นเรื่องนะคุณผู้ชมนะใช้ได้แล้วคุณผู้ชมก็ไม่ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบมากเพราะประเดี๋ยวงาจะดำเรายังคงต้องการเห็นงาเนี่ยเป็นสีขาวๆจุดๆน้ำตาลอ่อนๆแบบพาสเทลเอาละซับน้ำมันไว้เราก็มาทำอุด้งแกงเลียงกะทิเตรียมหม้อต้มไวทลักสตาร์หัวมะลายไว้นะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่ทำไมเพราะว่าเราจะใส่ผงปรุงแกงเลียงปลาโลโบซองนี้นั่นเองใส่ไปเพื่อที่จะละลายน้ำ1ซองทำได้2ชามโตๆรับประทานได้2คนสามีภรรยาสบายมากตายหอมจังเลยคุณผู้ชมกลิ่นเป็นแกงเรียงโดยไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยพอเริ่มจะเดือดแบบนี้เราก็จะใส่เส้นอุด้งลงไปนะคุณผู้ชมจัดการต้มเส้นอุด้งซะก่อนคลุกคลุกคลิกนะในเมื่อในนี้เขามีรสชาติอยู่แล้วเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพิ่มแค่เปรี้ยวนิดหนึ่งเท่านั้นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เคสคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมให้ออกรสจะอร่อยมากยิ่งขึ้นดอกกะหล่ำลวกสุกคุณผู้ชมอย่างร้อนๆอยู่เลยนะรีบใส่ลงไปคุณผู้ชมชอบเปรี้ยวมากหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะบางคนก็ไม่ชอบเลยเอาล่ะพอเริ่มจะเดือดแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ต้องใส่นี้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมจะทำให้อุด้งตำรับนี้โอ้ยตายแล้วสดน้ำแกงแล้วมันถูกใจเหลือเกินคราวนี้เราก็ต้องรอจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมแต่น่าทานมากแล้วมันก็ทำง่ายๆนะคุณผู้ชมเอาละสุกหมดเรียบร้อยแล้วใส่ใบแมงลักนะคุณผู้ชมเป็นอาหารชามเดียวที่ดูน่ารับประทานมากถ้าใส่ใบแมงลักเสร็จนะมันดูเหมือนมันมาเลยอ่ะวิญญาณแห่งความสำเร็จมันมาสิงสถิตเลยมันใช่เลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดเตาพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟคุณผู้ชม
แล้วเราก็ต้องไม่ลืมกุ้งทอดงาของเราคุณผู้ชม1ถ้วยเราให้3ตัวแล้วกันเอาล่ะงั้นก็ใบแมงลักคุณผู้ชมเอามาประดับจานสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟ